สอนลบภาพพื้นหลังออกจากภาพง่ายๆไม่ถึงนาทีโดยไม่ง้อ Photoshop สำหรับใครที่อยากจะลบหรือตัดพื้นหลังออกจากภาพเพื่อนำส่วนที่ต้องการไปใช้ในการตัดปะหรือตกแต่งภาพอื่นๆเรามีวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ไม่ถึงนาทีมาฝากกันค่ะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ remove.bg จากนั้นเลือกปุ่ม upload image แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการค่ะหรือจะลากรูปภาพมาวางในส่วนนี้ก็ได้นะคะเว็บก็จะประมวลผลภาพและตัดพื้นหลังออกจากวัตถุทันทีเราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้งานได้เลยค่ะแต่ขนาดภาพที่ได้ก็อาจจะมีขนาดเล็กถ้าหากเราอยากได้ภาพขนาดใหญ่เท่ากับภาพต้นฉบับก็สามารถซื้อแผนเพื่อเลือกดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ในเมนู Pricing หากมีความจำเป็นต้องใช้ประจำถือว่าราคาไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นเพียง$9ต่อเดือนหรือประมาณ270 บาทดาวน์โหลดได้ถึง40 รูปภาพเลยทีเดียวค่ะก็ลองศึกษาและเลือกแผนตามการใช้งานนะคะการตัดภาพพื้นหลังใน remove.bg จะใช้ AI ประมวลผลและตัดภาพพื้นหลังให้อัตโนมัติส่วนข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถปรับแต่งรูปภาพหรือลบส่วนที่ตัดออกไม่หมดได้แต่โดยภาพรวมการตัดภาพก็เนียนพอสมควรค่ะแนะนำว่าให้ใช้ภาพที่ตัววัตถุชัดเจนและสีไม่กลืนกับพื้นหลังจนเกินไปภาพที่ได้ก็จะเนียนมากขึ้นค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบมาก่อนก็ลองตัดภาพพื้นหลังโดยใช้เว็บ remove.bg กันได้เลยนะคะใช้งานบนเว็บไซต์ได้ทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องโหลดแอปให้ยุ่งยากเราก็จะได้ภาพที่ไม่มีพื้นหลังเพื่อนำไปใช้ในงานอื่นๆต่อได้ค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ